รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดาวินชีเกมถอดรหัสครับซึ่งตอนนี้เรากำลังเข้มข้นกันอยู่ในการดวลกันของรอบรองชนะเลิศซึ่งคุณโต๊ดแห่งลาซานพึ่งถูกขึ้นนำไปเพียงข้อเดียวแต่ก็จะขอสู้คืนด้วยการจัดหนักลงคะแนนถึง 4,000 คะแนนทำให้ตอนนี้ตรงกลางมีมูลค่าสูงถึง 8,000 บาทสำหรับโอกาสที่จะถึงคุณผู้ชมทางบ้านไปลุ้นกันครับว่ามีใครถอดรหัสภาพนี้ได้หรือไม่3พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับดับฝันของทีมสตีลรวมถึงคนที่อยู่ในห้องส่งรัฐบาลเลยนะฮะเฮ้ยหลินปิงคุณบอยตอบว่าเทศบาลครับเทศบาลบอยรอยี่เข้ารอบชิงไปเลยโอ้โหโหดมากโหดมากแล้วก็จบไวมากคู่นี้ครับแต่ถือว่าสมศักดิ์ศรีทั้งคู่นะฮะคู่นี้ฝ่ายนึงก็แบบว่าใจถึงด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็เร็วไวตอบได้ด้วยนะฮะเฉลยภาพนี้นะฮะภาพแรกเนี่ยเขากำลังเทสมาอยู่ฮัลโหล1 2 3ครับเทสมาอยู่นะฮะภาพที่2คือสะและภาพสุดท้ายดอกไม้กำลังบานนะฮะรวมกันเป็นเทศบาลนั่นเองและคำตอบนี้นะฮะส่งให้พี่บอยเข้าไปรอในรอบชิงก่อนเลยไม่ต้องห่วงนะพุทโต๊ดครับแพ้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยสุขภาพคุณเป็นไงบ้างครับพุทโต๊ดครับเป็นภูมิแพ้บ่อยครับถามจริงเป็นผู้แพ้บ่อยแล้วครับจริงครับนี่เลยครับหลินจือมินนะฮะช่วยคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแพ้เกมแพ้ได้นะครับสุขภาพห้ามแพ้ครับรับหลินจือมินไปดูแลสุขภาพเลยครับและในที่สุดก็เป็นวินบอยแห่งลาดพร้าว120ครับที่ได้เข้าไปนั่งรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นท่านแรกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเลยครับว่าระหว่างวินสองสะพานแดงรังสิตกับวินออฟโซนเขียวจะเป็นใครที่ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศลุ้นเงินรางวัล 50,000 บาทไปชมกันเลยครับคู่นี้ครับจะมีเพียงหนึ่งเดียวครับที่ได้เข้าไปชิงชนะเลิศ นะครับผมระหว่างคุณออฟกับคุณต่องนะฮะเริ่มต้นเลยนะฮะเราจะมีกันให้คนละ 5,000 คะแนนนะฮะและรหัสภาพของเราพร้อมไหมฮะคุณโตโต้เอาละครับคุณผู้ชมครับรหัสภาพนะฮะจากลิ้นจูมินพร้อมอยู่แล้วครับพี่บอยครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะครั้งนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่เป็นอย่างนี้อ่ะลองดูดีๆครับว่าเขามาแล้วไอ้นี่ไอ้ฮะนี่เฮ้ยไอ้น้องไปเล่นข้างนอกไปเฮ้ยเอาใครอ่ะเอาพี่หนุ่มเฮ้ยพี่หนุ่มเอาหนุ่มมาทำอะไรวะไอ้มันบอกให้ผมพูดมันบอกให้พูดบอกให้พูดคำนี้อะไรนะไปก่อนไปหนุ่มไปเนี่ยเอาอย่างเงี้ยมันสายพูดใครจะกล้าพูดกับพี่หนุ่มอย่างนั้นบ้างนี่บอสด้วยนะนี่บอสนะเขาบอกให้ไปตบหัวพี่หนุ่มทีนึงจริงๆเขาบอกอ๋อไม่เอาแล้วอ๋อตบบอยแทนหมายถึงว่าตบรางวัลให้พี่บอยแทนโบนัสสิ้นปีอะไรอย่างงี้ขอบคุณนะยืนอะไรยืนท่อนอยู่ครับอ่ะเข้าที่ครับผมโอเคและข้อนี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่ 2,000 คะแนนนะฮะเป็นข้อแรกของรอบรองชนะเลิศคู่นี้นะฮะรหัสภาพมีทั้งหมด2พยางค์ครับรหัสภาพมาครับทีมสตีลฮะคุณมีเวลา20วินาทีนะครับในการสตีลมีคนสตีลแล้วครับพี่บอยนะฮะเอาแล้วฮะอ
ขาวบ้างดำบ้างแปลว่าอะไรครับภาพแบบมือขาวบ้างดำบ้างแปลว่าอะไรครับเออคืออะไรแหครับแหภาษาอีสานเรียกว่าอะไรครับจิกขาขนาดนั้นจิกขาอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้เขาจิกขาเงี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรฮะท่าอะไรท่าอะไรผู้ชายอ่ะผู้ชายอ่ะอันแรกอ่ะไฟเขาไหม้คืออะไรเป็นอะไร10วินาทีแล้วมีกฎแล้วต้องมีอะไรมีกฎแล้วต้องมีอะไร5แล้วอะไรอยู่หน้าอะไรอยู่หน้าหมดเวลาครับโอ้โหคุณอ๊อฟกับพี่ต๋องนะฮะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสตกเป็นของพี่บอยพี่บอยนะฮะกดซีลได้ข้อนี้ถ้าตอบถูกมีมูลค่า 2,000 บาทตอบว่าด่างพร้อยครับด่างพร้อยพี่บอยได้ไป 2,000บอยดีนั่งรอชิงแชมป์แถมยังสะสมรางวัลสตีลไปได้แบบนี้จะเก็บเงินไว้คนเดียวเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยและรหัสภาพนี้จากภาพแรกที่มีรอยด่างที่มือกับภาพที่2เป็นภาพผู้หญิงกำลังยืนพ้อยขาเมื่อนำมาเล่นเสียงรวมกันแบบดาวินชีจึงถอดรหัสออกมาเป็นด่างพร้อยนั่นเองแหละครับมาถึงข้อต่อไปแล้วครับดีครับพี่บอยครับข้อนี้นะฮะเช่นเคยครับลงมากันคนละ 1,000 คะแนนฮะข้อนี้มีมูลค่า 2,000 คะแนนครับและรหัสภาพนี้นะฮะมีทั้งหมด4พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับติวแล้วนะฮะมีคนสติวนะฮะพี่เนสสติวแล้วเอาแล้วเอาแล้วและพี่ต๋องสะพานแดงก็กดแล้วนะฮะพี่ต๋องตอบว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวยังไม่ใช่ครับเอาแล้วฮะต่อครับพี่เนสเต็มตัวไว้เลยนะฮะเพราะสติวแล้วนะครับคำตอบของข้อนี้นะฮะเป็นชื่อประเทศหนึ่งครับประเทศอะไรครับประเทศอะไรเออโอเคคุณอ๊อฟตอบว่าอิสราเอลครับอิสราเอลถูกต้องและรหัสภาพนี้ประกอบไปด้วยภาพแรกเป็นภาพของเหล่าก้อนอิฐภาพที่2คนกำลังสระผมและภาพที่3เป็นภาพของเชื้อราและภาพสุดท้ายเป็นภาพในส่วนของเอวเมื่อนำทั้ง4ภาพมาทำการถอดรหัสจึงออกมาเป็นอิสราเอลนั่นเองแหละครับสรุปคะแนนกันนะครับตอนนี้พี่ออฟนะฮะนำพี่ต๋องอยู่ที่ 5,000 ต่อ 3,000 ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ต๋องครับต้องเป็นคนลงแล้วฮะว่าจะสู้ด้วยคะแนนเท่าไหร่ดีครับจัดหนักไหมจัดหนักเลยไหมขอพันก่อนขอพันก่อน 1,000 นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีมูลค่า 2,000 คะแนนครับและรหัสภาพนี้มีทั้งหมด4พยางค์ถ้าทั้ง2คนพร้อมแล้วนะฮะรหัสภาพมาครับหมดเวลาสตีลนะฮะลองดูนะครับว่าภาพแรกเนี่ยมันคืออะไรครับและภาพนี้มันอยู่ตำแหน่งไหนฮะเอาไว้เย็บผ้าเขาเรียกว่าอะไรไว้เย็บผ้าเรียกว่าอะไรอุ๊ยไม่ได้เอาเงินมาเรียกว่าอะไรแล้วอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เรียกว่าอยู่ตำแหน่งด้วยแล้วแล้วภาพหลังเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินมาเพราะว่าเขาทำไมฮะแล้วภาพตำแหน่งภาพอยู่ตรงไหนครับนิสัยผมเป็นไงนิสัยผมอะตอบแย่ผมอะไอ้แจ็คเอาแล้วนิสัยของคุณแจ็คคือได้หน้าลืมหลังถูกต้องเดี๋ยวทำไมคุณใบ้ตั้งนานแล้วพอนิสัยแจ็คทำไมคุณตอบได้ครับคุณต๋องตอบถูกนะครับผมได้รับไป 2,000 คะแนนเฉลยกันหน่อยนะครับภาพนี้นะฮะ
ภาพแรกเนี่ยก็คือได้นั่นเองนะฮะและตำแหน่งของภาพคืออยู่ข้างหน้าส่วนภาพหลังเนี่ยพี่ผู้ชายเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาเงินมาก็คือเขาลืมแต่ตำแหน่งภาพอยู่ข้างหลังนะฮะรวมกันเป็นได้หน้าลืมหลังนั่นเองนะฮะพี่ออฟเราจะหวดเขาที่เท่าไหร่ดีครับ 3,000 2,000 แต่ถ้าเกิดเราเรียก 4,000 แล้วเราตอบถูกแล้วก็เข้ารอบชิงไปเลยนะไม่ต้องคิดเยอะจากแบบนั้นเหรออย่าคิดเยอะเอาเลยพี่ทีเดียวตามใจแฟนๆฮะตามใจกองเชียร์ใจถึงใจถึง 4,000 ไปเลย 4,000 ไปเลยใครตอบถูกข้อนี้นะครับผมตบเท้าเข้าไปรอชิงได้เลยข้อนี้2พยางค์ครับ2พยางค์สำหรับการตัดสินเพื่อเข้ารอบชิงนะฮะถ้ารหัสภาพพร้อมแล้วมาครับและรหัสภาพ2พยางค์นี้จะเป็นใครที่สามารถชิงถอดรหัสได้ก่อนช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีวุฒิศักดิ์คลินิก2พยางค์ครับ2พยางค์สำหรับการตัดสินเพื่อเข้ารอบชิงนะฮะถ้ารหัสภาพพร้อมแล้วมาครับคนสติลนะฮะตอนนี้เบอร์6นะครับสติลแล้วนะฮะและภาพแรกนะฮะลิงตัวนี้ครับผมมันคือลิงอะไรครับลิงพันอะไรครับและไข่เจียวในภาพที่2นี่นะฮะทอดใช้น้ำมันเยอะๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงฮะมันพองขึ้นครับเป็นทางวินตองสะพานแดงครับที่แย่งกดปุ่มตอบได้ก่อนมาลุ้นกันครับว่าคำตอบนี้จะทำให้เขาเข้ารอบไปได้หรือไม่เอาอุ้ยเอาแล้วพี่ตองครับพี่ตองตอบถูกเข้ารอบไปเลยพี่ตองตอบว่ากังฟูเฮ้ยกังฟูและคำตอบนั้นครับไม่น่าเชื่อนะฮะพี่ตองเข้ารอบไปเลยเขาชนะเขาต้องมีใส่แว่นด้วยนะโอเคเฉลยกันนะฮะภาพแรกนะครับลิงตัวนี้คือลิงกังฮะส่วนภาพที่2ไข่เจียวเนี่ยสภาพอย่างนี้ที่เห็นกันก็คือฟูมากๆรวมกันเป็นกังฟูนั่นเองและผู้ที่เข้าไปรอในรอบชิงนะฮะเพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาทไม่ใช่ใครที่ไหนฮะต๋องสะพานแดงรังสิตเป็นไงบ้างครับพี่ออฟครับมาร่วมรายการดาวินชีครับโอ้ยโอ้ยเป็นแรงเสียใจครับพี่เย็บมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับมุกที่เราเล่นแล้วแพ้เกมแพ้ได้ครับผมสุขภาพห้ามแพ้นะครับรับลิจิบินไปดูแลสุขภาพเลยครับโอเคด้วยครับและตอนนี้ผู้ชิงแชมป์ทีมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างของเรานั้นก็คือวินบอยแห่งลาดพร้าว120กับวินตองสะพานแดงรังสิตนั่นเองมาลุ้นกันต่อว่าใครจะเป็นสุดยอดนักถอดรหัสในทีมอาชีพนี้พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทไปครองไปชมกันเลยครับมาถึงคู่จริงแล้วนะฮะกติกาดังเดิมนะฮะแต่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นทวีคูณแน่นอนเริ่มต้นนะฮะที่ทั้งคู่จะมีคะแนนสะสมนะฮะคนละ 5,000 คะแนนและข้อแรกครับต้องลงตรงกลางมาคนละ 1,000 นะฮะข้อนี้นะครับผมมีมูลค่า 2,000 คะแนนมาดูกันนะฮะว่าใน2คนนี้ครับใครจะเป็นคนที่คว้ารางวัล 50,000 บาทกลับบ้านไปฮะรหัสภาพพร้อมไหมฮะคุณแจ็ครหัสภาพจากลินจือมินรออยู่แล้วครับพี่บอยครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะรหัสภาพนี้มีทั้งหมด
5พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วดาดภาพมาครับแดงกดแล้วนะฮะซึ่งพี่ต๋องตอบว่าขวัญอุษามณีขวัญอุษามณีขวัญอุษามณี5พยางค์ถูกต้องเก่งมากๆนะเก่งมากๆครับข้อนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับพี่ต๋องครับต้องอธิบายให้เราฟังหน่อยฮะว่ายังไงถึงออกเป็นขวัญอุษามณีฮะก็ภาพมันจริงๆมันจะตรงๆนะครับเพราะว่ามีขวัญที่หัวนะฮะมีขวัญที่หัวพี่คนนี้เขาชื่ออุพี่อุครับแล้วคนนี้พี่คนนี้เขาชื่อสาพี่สาอันนั้นครับผมชูใจต้องคู่กับมานีมานีมานีร่วมกันเป็นขวัญอุษามณีขวัญอุษามณีนั่นเองโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาข้อนี้เดี๋ยวไหนบอกพี่วินไม่มีโทรทัศน์ไงฮะทำไมรู้จักทุกคนเลยเนี่ยและข้อแรกนะครับพี่ต๋องนะครับผมชิงความได้เปรียบไปก่อนขึ้นนำไปแล้วที่ 6,000 ต่อ 4,000 เป็นทางฝั่งของวินต๋องครับที่เปิดเกมขึ้นนำไปก่อนอย่างรวดเร็วเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่าวินบอยจะมีทีเด็ดอะไรที่จะสู้คืนวินต๋องได้บ้างพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันครับสนับสนุนโดยโอวันตินคอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสบู่เบเนต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติทั้งสองคนต้องท่องเอาไว้นะฮะว่าการแข่งขันเนี่ยมีมูลค่า 50,000 บาทเลยครับผมเพราะนั้นเราจะยอมไม่ได้ครับพี่บอยค่อยๆ คิดฮะข้อนี้จะสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ2,000ครับ 2,000 โอ้โหเกิดนะถึงเป็นคู่ชิงนะฮะก็ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะครับเต็มที่นะฮะข้อนี้มีมูลค่า 4,000 คะแนนถ้าพี่ต๋องตอบถูกนะฮะเรียกได้ว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วแต่ว่าถ้าพี่บอยตอบถูกกลับมานำทันทีครับและรหัสภาพนี้มีทั้งหมด5พยางค์ครับนับนิ้วให้ดีก่อนตอบนะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาคนสติลแล้วนะฮะคุณทศสติลแล้วนะครับเอ้าพี่บอยกดแล้วฮะพี่บอยกดนะครับซึ่งพี่บอยตอบว่า7วันอันตรายครับ7วันอันตรายพี่บอยกลับมานำครับโอ้มันสองมันหน่อยจริงคุณนุ้ยรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้เขาเก่งมากเลยบีบคั้นหัวใจมากมากคุณคือตอนแรกเขาอาจจะนิ่งไปนิดนึงเขาอาจจะแบบไม่มีสมาธิแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะเฉลยกันสักหน่อยนะครับภาพนี้เลข1นะฮะทั้งหมด7ตัวเลข1ภาษาอังกฤษก็คือวันนั่นเองกลายเป็น7วันนะฮะส่วนภาพหลังสัญลักษณ์หัวกะโหลกนะฮะพร้อมคําว่า danger ก็คืออันตรายรวมเป็น7วันอันตรายครับตอนนี้พี่บอยมีอยู่ 6,000 คะแนนต้องฮะยังไงดีครับดูเชิงอีกทีนึง 1,000 ดูเชิงอีก 1,000 เพราะนั้นข้อนี้นะครับผมจะสู้กันที่ 2,000 คะแนนนะครับและรหัสภาพต่อไปนี้มีทั้งหมด4พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพเชิญครับต๋องตอบว่าวันลอยกระทงเปล่าวันลอยกระทง
ยังไม่ใช่ครับทีมสติลยังมีเวลานะครับพี่บอยคิดดีๆใจเย็นๆนะฮะดูให้ดีครับภาพแรกเนี่ยเขาคือใครครับเอาภาพแรกเนี่ยมาเป็นสระก่อนนะฮะส่วนภาพที่2นะฮะเป็นพยัญชนะนะภาพที่2นะฮะเป็นพยัญชนะ4ตัวนะครับผมส่วนภาพสุดท้ายรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรภาพสุดท้ายเป็นอาหารชนิดไหนครับผมลองเขียนดูครับลองเขียนในมือดูครับเขียนที่เขียนได้แล้วภาพแรกเป็นสระแค่นั้นนะฮะภาพที่2คือพยัญชนะ4ตัวนะครับผมทำอะไรครับทำอะไรครับหมดเวลาหมดเวลานะฮะไม่มีคนสติลนะฮะไม่มีใครรู้เลยฮะไม่มีใครรู้นอกจากนุ้ยเท่านั้นเฮ้ยทำจริงคุณนุ้ยรู้เหรอฮะนุ้ยคือใครคะเนี่ยแต่ก่อนที่คุณนุ้ยจะตอบนะฮะ 2,000 บาทข้อนี้ตกเป็นของกองเชียร์และแน่นอนทุกว่าเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาทนี้จะเป็นของคุณผู้ชมด้วยแน่นอนแต่เอาไว้วันพรุ่งนี้เราจะกลับมาแจกกันตั้งแต่เริ่มรายการกันเลยครับเพราะฉะนั้น 5:00 น.กับการถอดรหัสภาพที่หน้าจอเฝ้าดูกันให้ดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ป้าเป๊อยู่ที่ปั๊มน้ำมันพี่เราจะมาตามหาผู้โชคดีเติมน้ำมันฟรีกันค่ะมาแล้วตามไปดูกันเลยไปสวัสดีค่ะจากรายการดาวินชีเกมถอดรหัสนะคะตั้งใจเติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะแก๊ส95700ค่ะอยากเติมน้ำมันฟรีกับ PT ไหมคะอยากค่ะเย้เดี๋ยวมาเล่นเกมกับเราเลยค่ะภาพนี้นะคะมีอยู่4พยางค์มีเวลาอยู่20วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะภาพอะไรคะโจรย่องโจรย่อง4พยางค์โจรย่องเบาโจรย่องเบา3พยางค์ยังไม่ถูกค่ะภาพอะไรคะรักควายรักควายข้างเดียวรักควายข้างเดียวยังไม่ถูกค่ะดูดีๆค่ะเขามีเขากี่อันคะอันเดียวรัดเขาข้างเดียวรัดเขาข้างเดียวถูกต้องค่ะพีทีเติมน้ำมันให้ฟรีเลยถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เจอกันที่ปั๊ม